ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาฉีดยาหญ้านะครับฉีดยาหนอนฉีดยานะครับรอบที่3ข้าวโพดก็25วัน25 27วันนะครับตอนนี้ข้าวโพดเริ่มฟื้นแล้วหลังจากที่เราเจอชะงักนะครับเจอฝนหนักๆตั้งแต่ข้าวโพดยังไม่เกิดนะครับข้าวโพดเริ่มพอหยอดเสร็จปุ๊บก็ตูมอย่างเดียวเลยตูมประมาณ10วันนะครับข้าวโพด10วันแรกเนี่ยเป็นอะไรที่บอบบางมากๆถ้าเราจัดสรรเวลาไม่ดีนะครับหรือว่าเจอจังหวะไม่ดีนะครับข้าวโพดเสียเลยนะครับถ้าบำรุงไม่ขึ้นนะบำรุงไม่เป็นเนี่ยเสียเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับเสียเลยนะถ้าเกิดว่าเราทำไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเจ๊งเลยนะครับยาหนอนยาที่เราใช้นะครับก็เหมือนเดิมครับ3รอบยาหนอนฮอร์โมนจับใบยาคุมค่าหลังจากเนี้ยพอฉีดเสร็จแล้วนะครับผมจะให้คนมาถอนนะครับจ้างคนมาถอนหญ้านะครับมาถอนข้าวโพดเหลือที่มันเยอะๆอยู่ตรงหัวนะครับเสร็จปุ๊บก็จะดายอีก1ครั้งนะครับหว่านปุ๋ยก่อนแล้วก็ดาย1ครั้งหว่านปุ๋ยรอบที่2แล้วก็ดายนะครับดายให้มันลึกกว่านี้อีก1ครั้งนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะข้าวโพดแบบนี้ต้องใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายต้องมีปุ๋ยรอบ40ถึง50วันนะครับถ้าไม่มีมันโตไม่เท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนปุ๋ยรอบสุดท้ายเราก็ฉีดยาขายาไล่ลองอีก1รอบนะครับเพราะหน้าฝนเนี่ยหญ้าเป็นอะไรที่ปวดหัวมากๆนะครับถ้าหญ้าเยอะอะไรเยอะนะครับมันก็จะส่งผลถึงอนาคตด้วยหนูก็เยอะอะไรก็เยอะแล้วเวลาไถในรอบต่อไปนะครับหญ้าเยอะไถก็ไม่เข้าอะไรก็ไม่เข้านะครับได้ไม่ดีอ่ะทำได้ไม่ดีพอนะครับมันก็เยอะๆต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ฉีดยาหญ้าแล้วนะครับรอบที่3แล้วนะเนี่ยหญ้าแทบไม่ตายเลยครับก็ดูฉีดนะครับฉีดไปฝนตกไปฉีดเลยครับฉีดเลยเมื่อเช้ามากัน 6:30 ผมมาปั่นนาข้างล่างคนงานก็ฉีดยาหญ้านะครับฝนก็ตกครับตกก็ฉีดเลยครับรออะไรครับมันก็ได้บ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามีเป้าหมายสุดท้ายไล่ล่องอยู่แล้วเราฉีดให้มันชะงักไว้นะครับฉีดฆ่าหญ้านะไม่ให้หญ้าเขาโตไปมากกว่านี้นะครับมันจะชะงักนะอย่างฝนตกเยอะๆหญ้าไม่มีทางตายครับแต่เขาก็จะสลบข้าวโพดก็จะโตได้ดีกว่านะครับยาหญ้าตอนนี้ผมหมดไป5ขวดแล้วนะครับหมดไป5แล้วพวกคาราลิสเมอร์เทคอย่างนี้นะครับอันนี้ของผมมันมีแต่แห้วหมูมีแต่แห้วหมูแล้วก็จะต้องใช้มิโซไดโอนบวกอะทาซินนะครับแต่ถ้าเป็นหญ้าดอกขาวหญ้าอะไรแบบยาที่ไม่ใช่ยาแห้วหมูก็ใช้พวกประเภทยาชุดรอบเดียวก็จบนะครับเนี่ยก็เริ่มฟื้นแล้วครับดูโดยรวมก็คือเขียวแล้วล่ะเขียวนะครับเมื่อก่อนมันเหลืองมากเสร็จปุ๊บมันก็จะเขียวอ่อนตอนนี้เขียวเริ่มเขียวกลางๆจะเขียวแก่แล้วนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาพร้อมกับคนถอนแล้วก็หว่านปุ๋ยดายซ้ำอีกรอบนึงเสร็จปุ๊บนะครับรออีก10กว่าวันเสร็จปุ๊บก็ไล่ล่องเสร็จก็หว่านปุ๋ยอีกรอบนึงนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะเอาปุ๋ยมาหว่านสัก9ไร่ก็2ลูกครึ่งก็พอครับหว่านสัก2ลูกครึ่ง 21.0 2ลูกแล้วก็ยูเรียสักครึ่งลูกนะครับเดี๋ยวพอรอบสุดท้ายก็จะเป็น21สัก3ลูกแล้วก็อินทรีย์สัก1ลูกผมไม่ได้เน้นพวก15ไม่ได้เน้น16 88แล้วนะครับตอนนี้เน้น21นะครับแล้วก็แก้ปัญหาด้วยยูเรียแล้วก็ใส่อินทรีย์ไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงนะครับ
ให้เราดูหญ้าไว้ก่อนเลยให้เราดูหญ้าไว้ก่อนเลยจะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรดูหญ้าไว้ก่อนครับจำกำจัดหญ้าให้ได้ก่อนเลยอันดับแรกนะถ้าข้าวโพดมันขึ้นมาประมาณนี้แล้วอ่ะต่อไปก็ฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เยอะปกติเราใส่ถ้าเป็นรอบปกติก็10ไร่ก็อยู่มาสัก6ลูกใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องครับเราก็ใส่แค่2ลูกลูกครึ่ง2ลูกนะครับพรมไปพ่นไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นนะครับพอฟื้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปอัดรอบสุดท้ายประมาณ 4-5 ลูกนะครับ10ไร่นะอัดรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายหมายความว่าไงก็45วัน50วันไม่เกินครับอัดรอบนั้นเลยเสร็จปุ๊บก็จบแล้วฉีดยาอีกสักรอบนึงสวยๆเลยก่อนออกดอกนะครับฉีดยามีฮอร์โมนอะไรใส่นะครับมียาหนอนมีอะไรที่มันยาเชื้อราอะไรพวกเนี้ยใส่ครับฉีดจะโดนก็โดนจะคนก็คนอัดเสร็จปุ๊บจบสวยๆเลยนะครับฝนจะตกก็ตกถึงตอนนั้นแล้วอะนะครับถ้าเราทำมาได้20วันแล้วเข้าพรรษาเนี่ยฝนตกก็ตกนะครับตกก็ตกนะครับตอนนั้นก็จะไม่เป็นไรแล้วถ้าเราอ่านเกมไม่ออกเนี่ยเกมมันเล่นยังไงเนี่ยนะครับถ้าอ่านเกมไม่ออกก็ทำนาไปก่อนก็ได้ครับถ้าเราบำรุงแล้วมันรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ไหวมันไปไม่รอดแน่นอนก็โลได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องหยอดใหม่ผมบอกเลยว่าถ้าโลในช่วงเข้าพรรษาแล้วไม่ต้องหยอดใหม่ถึงฟ้าฝนจะเปิดก็ตามนะครับเตือนแล้วนะครับทำไมถึงพูดแบบนี้นะครับคือในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมันตกหนักนะครับเวลามันทิ้งมันก็ทิ้งแล้วพอมันทิ้งให้หลอกให้เราปลูกนะครับหลอกให้เราหยอดใหม่นะปั่นหยอดใหม่เสร็จพอเราหยอดไปปุ๊บสัก10วันนะครับก็พูดได้10วันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับถ้าโดนฝนเยอะๆไม่รอดบนเขาก็ยังไม่รอดเหลืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาประมาณนี้แล้วอ่ะ20วันก่อนเข้าพรรษาเนี่ย20 25วันก่อนเข้าพรรษาเนี่ยอัดเลยครับจัดให้หนักๆเลยจัดทำให้มันถูกวิธีนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะโล่งแหละนะครับเราก็จะไปเกี่ยวตอนโน่นเลยครับปลายตุลาอะไรโน่นเนี่ยต้นพฤศจิกาตอนประกาศหนาวนะครับพอทำเสร็จปุ๊บประกาศหนาวเราทำรุ่นสวยเลยครับเราทำรุ่น2ตันเลยครับทำสวยๆฝนไม่มีขึ้นดีๆอันนั้นเรามีโอกาสได้2ตันแน่นอนต่อไร่แต่ถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยจะงักมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยไม่มีทางนะครับไม่มีทางเราหวังแค่ให้ได้1เกวียนก็พอ9ไร่ตรงนี้ได้สัก13ตันนี่ก็เก่งแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่9ไร่ตรงนี้8ไร่ครึ่ง9ไร่เนี่ยดูว่าได้เท่าไหร่นะครับทุนเท่าไหร่เมล็ดพันธุ์ก็คิดไปเลย12ไร่นะครับตอนนี้ยังมี3ไร่อยู่ข้างหลังทุนเท่าไหร่นะครับผมจะถ้าเป็นทุนสำหรับผมอะไร่หนึ่งก็ไม่เกิน 3,000 บาทรวมหมดทุกอย่างแล้วนะครับค่าพันธุ์ค่าเกี่ยวค่าเข็นทุกอย่างนะครับจนยันได้ตังค์นะครับคือไม่เราจะไม่ให้เกิน 3,000 บาทต่อไร่9ไร่เนี่ยจะไม่เกิน 25,000 ถึง 30,000 บาทจะไม่เกินนะครับสมมติว่ามันได้10ตันโลละ7บาทก็ได้ 70,000 ลงทุนไป 30,000 เต็มที่แล้วได้กำไร 40,000 โอเคไหมอ่ะดีกว่าเราโลแล้วไม่รู้ว่าวันข้างหน้าฝนมันจะเยอะขนาดไหนทางที่ฟ้าก็เปิดแล้วเนี่ยตอนฟ้าเปิดฝนตกไม่เยอะแต่ข้าวโพดเราไม่ค่อยดีแล้วเราบำรุงไม่ได้เราก็โทษแต่ข้าวโพดมันข้าวโพดมันไม่ได้ข้าวโพดมันไม่สวยเราจะโละเนี่ยข้างๆผมก็จะโละนะครับโละอย่างเดียวเขาไม่ได้ดูว่าเหตุการณ์ในข้างหน้ามันจะยังไงเหตุการณ์จะเป็นยังไงในอนาคตนะครับมีความเสี่ยงกับการลงทุนมากแค่ไหนกับการที่คุณจะต้องโละนะครับความเสี่ยงที่จะโละเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์มันจะพาให้เราได้กำไรมากกว่าที่เราเอาไว้ไหมนะครับไม่งั้นน่ะนึกแต่จะทำก็ทำมันไม่ได้มันบอกเลยว่ามันไม่ได้นึกจะทำก็ทำมันก็ไม่ได้เราต้อง
อยู่ในความเป็นจริงนะครับในช่วงเข้าพรรษาแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเป็นหน้าหนาวแล้วแต่นะครับเราจะทำยังไงก็ได้อันนั้นฝนไม่เยอะเจอพายุเหลืองก็โละปุ๊บฝนไม่มีก็โอเคแต่ถ้าอันเนี้ยมันเป็นหน้าฝนของเขานะครับเราต้องทำใจมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เรารอบนึงได้เกวียนนึงได้2ตันมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปได้ก็คือมันไม่มีฝนเลยเรามีน้ำอย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยปลูกไปแล้วปุ๊บฟ้าฝนไม่ไหวจบนะครับเนี่ยเราก็มองละถ้าเราไปต่อแบบเนี้ยนะเราข้าวโพดเราตอบสนองวิธีการของเราอะนะครับตอบสนองกับการที่เราบำรุงรักษานะครับไม่ใช่ว่าผมให้ปุ๋ยไป2รอบแล้วฉีดยา3รอบก่อนแล้วก็ยังเหลืองก็ยังไม่โตอะไรยังไงเลยอย่างนั้นเดี๋ยวผมมาปั่นทำนาเลยแต่ถ้ามันตอบสนองแบบนี้นะครับจากที่เหลืองๆแล้วโอ้โหมันฟื้นแบบนี้มันก็น่าชื่นใจมันก็น่าที่จะไปต่อนะครับอย่างน้อยกำไรก็ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อไร่นะครับกำไรนะครึ่งๆแหละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท9327นะไม่ต่ำกว่า 27,000 ถึง 30,000 นะครับ 30,000 ถึง 40,000 บาทไม่ต่ำหรอกแล้วผมก็ไม่ได้มีแปลงเดียวผมก็แปลงนี้มันก็เป็นแปลงที่ที่โดนชะงักน้ำใช่ไหมแปลงอื่นก็ไม่ได้โดนครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมมีเกี่ยวทุกเดือนผมทำทุกเดือนนะครับผมจึงเจอประสบผมจึงเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกเดือนอยู่แล้วอันนี้มันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วมันต้องเจออยู่แล้วนะครับมันต้องเจออยู่แล้วต่อให้ปลูกยกร่องก็ตามนะครับไม่รอดเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยความสำคัญอยู่การปรับพื้นที่ครับทำยังไงให้ฝนตกหนักๆแล้วมันระบายออกได้ดีนะครับมีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปุ๋ยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากสูตรจากท้องตลาดเท่าไหร่นะครับพยายามอย่าสรรหาอะไรที่มันแปลกๆนะครับอัดตัวท้ายบ้างละอะไรบ้างละแต่เราลืมไปว่าถ้าต้นไม่สวยฝักก็ไม่ใหญ่ถึงอัดยูเรียเยอะเกินไปต้นสวยไม่มีธาตุอาหารฝักก็ไม่ใหญ่เช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในความพอดีอยู่ในความพอดีเราพอดีขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วข้าวโพดเนี่ยไร่ละลูกก็เต็มที่แล้วครับไร่ละลูกพอแล้วเต็มที่เลยครับไร่นั้น1ลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นรองพื้นรอบ2รอบ3เนี่ยรวมให้ได้ไร่ละลูกแค่นั้นน่ะพอแล้วครับอย่างเราจะใส่3ลูกเราจะใส่3รอบมี9ไร่นะครับมี9ไร่แล้วก็ใส่รอบละ3ลูกก็พอแล้วนะครับหรือมีรองพื้นสัก2ลูกเพิ่มมาก็แล้วแต่มีแค่นั้นนะครับไม่ต้องไร่ละ2ลูกลูกครึ่งไม่จำเป็นครับถ้าเราทำได้ดีนะครับน้ำถึงปุ๋ยถึงยาหญ้าเก็บได้นะครับยาหนอนไม่ขาดหญ้าไม่มีระบบน้ำไม่มีปัญหาผมรับรองครับปุ๋ยแค่ไร่ละครึ่งลูกนี่มันก็ไปได้มันก็ไล่ละเกินเกวียนแล้วถ้าเราทำต้นได้แบบนี้นะถ้าเราทำต้นได้ดีนะครับแต่ถ้ายอดก็ยังขึ้นห่างๆเฮิงๆนะครับอัดปุ๋ยอัดอะไรมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันต้นมาขึ้นมาประมาณนี้แล้วอ่ะเราไปต่อดีกว่านะครับดีกว่าโละตอนเข้าพรรษาเนี่ยก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับใครที่กำลังจะเจอประสบปัญหาเกี่ยวกับข้าวโพดแกนนะครับก็เอายาหญ้าให้ดีใส่ปุ๋ยพอประมาณ10ไร่2ลูก3ลูกไม่เกินนะหวาน21ก็ได้หรือจะเป็นยูเรีย1 21 2ก็ได้นะครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมนฉีดยาหญ้ายาหนอนอย่าให้ขาดนะครับแค่นั้นเป็นพอนะครับมันจะตอบสนองกับเรายังไงก็เอาแค่นั้นก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ